เราว่าในราคา 4,000 มันเล่นใช้ได้เลยนะเราให้ Snapdragon 430มาในราคา 4,000 เนี่ยค่อนข้างจะใจปั้มพอสมควรพูดถึงมือถือ 3-4,000 สมัยนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมาไกลเหลือเกินสมัยก่อนโหได้ซื้อมือถือดีสักเครื่องนี้ต้องมีหมื่นนะต้องมีหมื่นแต่นี้ 3,990 เอาตรงๆเราก็คิดว่ามันก็ทำได้ดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายเท่ามากมายนะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าไอ้มือถือ 3,990 บาทก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคาดหวังว่ามันก็คือ 3,990 นะไม่ใช่แบบโอ้โห 3,990 พี่ทำไมมันทำสู้แบบตัวละ 25,000 ไม่ได้เนี่ยมันเป็นคอมเมนต์ที่นัดดูเห็นแล้วแบบโอ้น่าเบื่อมากเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วแต่วันนี้ฮะ Honor 7A ที่อยู่หน้านัดดูเนี่ยซึ่งเปิดราคามาแล้วเนี่ยที่ 3,990 เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ราคาที่เราจ่ายไปในตอนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะคุ้มค่าที่ทำให้เราเนี่ยไปสั่งได้เลยหรือเปล่ารีวิวกันตรงๆฮะกับ Step Geek เหมือนเดิมถ้าทุกคนอยากจะรู้จักกับ Honor 7A ให้มากขึ้นพร้อมกับนัดดูแล้วอินโทรมาพูดถึงคะแนนแอนตูตูก่อนเลยละกันในนี้ได้รับไป 59,000 คะแนนนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทดสอบกันเพราะมือถือที่มีราคาไม่แพงเนี่ยหลายๆคนอาจจะเป็นกังวลได้เกี่ยวกับเรื่องของมัลติทัชหรือว่าการทัชหลายจุดนั่นเองซึ่งอ่ะสมมุติจำลองเลยว่าเล่นพับจีอยู่สมมุติเดินอยู่ยิงไปด้วยอันเลื่อนเห็นไหมคุณผู้ชมไหมว่ามันก็ไม่มีแบบอะไรดีดออกมาแบบเหมือนกับดื้อๆลั่นอ่ะเหมือนจอลั่นอ่ะนี้ไม่มีแน่นอนนะก็ทัชสกรีนเนี่ยรับไป10จุดนะคุณผู้ชมก็สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีนะคุณผู้ชมแล้วก็ทัชสกรีนส่วนใหญ่เราก็คงกดไม่เกิน4นิ้วหรอกเนาะมนุษย์เราก็คงประมาณนี้ดังนั้นเรื่องทัชสกรีนเนี่ยไม่มีปัญหาตัวนี้เลือกใช้ Snapdragon 430นะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณเปิด CPU Z เต็มจะเขียนว่า435แต่คุณไม่ต้องตกใจมันคือ430ตัว GPU เนี่ยเลือกใช้เป็น Adreno 505ซึ่งเป็น GPU ที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในการเล่นเกมเมื่อเทียบกับตัวที่อยู่ในระดับเดียวกันนั่นเองพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อ 4-5,000 ที่เป็น MediaTek เนี่ยมันย่อมเล่นเกมสู้เจ้า Adreno ไม่ได้นั่นเองแล้วตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่า Snapdragon เนี่ยเขาลุกตลาดล่างอย่างหนักมากๆ Honor 7A ตัวนี้นะคุณผู้ชมด้านล่างเนี่ยจะมีลำโพง1อันนะอีกอันนึงจะเป็นตัวทำหลอกยัดไมโครโฟนไว้ข้างบนเป็นรูเสียบหูฟังนั่นเองอย่างที่ได้รู้เคยพูดไปว่าถ้าเกิดคุณเสียบหูฟังเข้าไปด้านบนคุณก็สามารถเสียบลงกระเป๋ากางเกงได้ไปอย่างดีตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักไม่เยอะเลยคุณผู้ชมตัวกล้องเขาก็จะเป็นกล้องเดี่ยวนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณไปเซิร์ชเมืองนอกเนี่ยมันจะเป็นกล้องคู่แต่จริงๆแล้วตัวที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวเดียวกับเมืองนอกนะจะเป็นคนละตัวจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่เป็นรุ่นโปรตัวนี้เป็นไมโครโฟนอีกตัวนึงนะคุณผู้ชมมีสแกนลายนิ้วมือแล้วก็มีโลโก้ Honor อยู่ตรงนี้นั่นเองและนะคุณผู้ชมตัวถาดซิมของเขาเนี่ยเป็นแบบ triple slot นั่นเองใครที่อยากจะใช้2ซิมแล้วก็1เมมเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเห็นไหมเดี๋ยวนี้มือถือ 3-4,000 เนี่ยมาครบคันกันแล้วเลยทีเดียวตัวเครื่องเลือกใช้เป็น emotion UI นั่นเองซึ่งหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับ emotion UI ที่เราเนี่ยรู้จักกันนั่นเองการใช้งานทั่วไปต่างๆเรื่องของความเร็วเนี่ยถือว่าพอใช้ได้นะอยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วก็ดูไม่ค่อยผิดฟอร์มมากมายนะตัวนี้เป็น android version 8เห็นไหมคุณผู้ชมเข้ามาที่ setting เนี่ยก็จะเห็นหมดเลยว่าเป็นสเปคอะไรบ้างนะคุณผู้ชมดูรอมเป็นรอม16 RAM 2 Snapdragon 430หน้าจอเป็น HD Plus นะคุณผู้ชมเป็นอัตราส่วนแบบ Full View Display นั่นเองตัวเครื่องเนี่ยเห็นบางๆแบบนี้นะคุณผู้ชมให้แบตเตอรี่มาถึง 3,000 มิลลิแอมกันเลยทีเดียวและกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่8ล้านพิกเซลค่ะ F กล้องหน้ากล้องหลังเท่ากันอยู่ที่ F2.2โอเคเรามาดูดีกว่าเรื่องแรกเลยเรื่อง CPU ตัวรอมเรากล่าวไปแล้วว่าใช้ Emotion UI นะและดังนั้นตัว CPU เขาเลือกใช้ 430และ GPU เนี่ยเป็น Adreno นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าการเล่นเกมนั้นเป็นอย่างไรบ้างจริงๆเราก็พอจะทราบกันอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วว่า CPU ของ Snapdragon 430เนี่ยมันได้ประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าเวลาใช้งานจริงๆนั้นเป็นยังไงเกมนี้คือ Dark Knight Rises นั่นเองซึ่งเป็นเกมที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากำลังมาเลยคือมาแรงมากๆเรามาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างจุดเด่นตัวนี้เนี่ยเวลาคุณเล่นเกมเนี่ยมีจุดเด่นอีกหนึ่งจุดที่เขาเนี่ยซ่อนเอาไว้แล้วไม่ได้บอกตัวนี้ลำโพงเนี่ยจะดังถึง88เดซิเบลกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นลำโพงที่เสียงเนี่ยดังมากแล้วก็ค่อนข้างจะให้เสียงที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะกับมือถือราคา 4,000 นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเกม Dark Knight Rises เกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเกมที่ภาพสวยแต่ว่าทรัพยากรของเครื่องที่มันถูกดึงไปใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ได้ดึงไปเยอะมากเราก็ไม่แน่ใจนะมันอาจจะประมาณว่าปรับให้เหมาะสมกับตัวเครื่องเลยแบบอัตโนมัติเลยก็ได้มันก็เลยทำให้การใช้งานเนี่ยทุกคนที่เล่นเนี่ยค่อนข้างจะไปได้ดีพอสมควรนะ
แต่ถ้าเกิดว่าเครื่องคุณแบบอืดจริงๆก็ไม่ไหวนะโหกราฟิกระดับนี้คุณจะมาแบบเครื่อง 2,000 3,000 ก็แบบไหลลื่นหัวทิ่มก็คงไม่ขนาดนั้นเห็นเขาว่ากันว่า Snapdragon 625เนี่ยเล่นได้ค่อนข้างดีถ้าเกิดจะเทียบกับ625เนี่ยก็อาจจะต้องเทียบกับ Snapdragon 450โดยเฉลี่ยใกล้ๆกันแต่ตัวนี้430ก็จะดรอปลงมาอีกระดับนึงนะคุณผู้ชมมาลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างทัชสกรีนดีป่ะคุณผู้ชมนี่เป็นไงเดี๋ยวลองมาดูว่าเป็นยังไงบ้างเสียงเนี่ยดังใครต้องการลำโพงดังๆเนี่ยจัดให้นี่ครับคุณผู้ชมชับชับมาเหอะ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 ว่ะหลบสักทีนึงตายนี่คุณผู้ชมดูก็เล่นได้ดีกว่าที่คิดไว้เยอะเหมือนกันถ้าไม่425ก็อาจจะกระตุกกว่านี้หน่อยนึงฮะแต่ถ้าไม่430เนี่ยค่อนข้างจะเล่นได้อ่ะเหมาะสมนี่ไงเรียกมาพเด็จศึกนิดนึงแทงเข้าไปพอฮะเห็นไหมคุณผู้ชมคัดทรงคัดซีอะไรก็ยังเล่นได้ดีคว้างหอกคว้างเข้าไปก็จะมีบ้างบางครั้งที่มันมีแบบสะดุดจิ๊ดๆหน่อยๆเพราะว่าตัวแรมเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยทำให้การรองรับการทำงานบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการปิดแอปที่อยู่เบื้องหลังทำให้เกิดอาการกระตุกขึ้นมาได้นะคุณผู้ชมก็จะดูจากคัตซีนเนี่ยใช้ได้เลยนะเล่นโอเคอะเอาเป็นว่าเราคิดว่า 4,000 เนี่ยคุณเล่นเกมเนี่ยโอเคเลยแหละมาถึงเกมมหาชนนะคุณผู้ชมนี่คืออีกหนึ่งเกมที่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าซื้อมือถือมาแล้วไม่ได้เล่นเกมนี้เนี่ยอาจจะดูแล้วแปลกๆนิดนึงการเล่น PUBG เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเกมที่ใช้กราฟิกพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมแต่แนะนำนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยควรจะปรับโลนะไม่ควรแบบหารไปปรับแบบสูงมากไปกว่านั้นเท่าไหร่นักไม่งั้นมันจะไม่สมูทเท่าไหร่โอเคนะอันนี้เราปรับเป็นแบบบาลานซ์ไว้นะคุณผู้ชมก็คือประมาณเกือบจะเป็นมีเดียมแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเราปรับเป็นแบบมีเดียมเอาไว้นะคุณผู้ชมโมโนท็อปเอาระเบิดฟ้าหน้าไหลลื่นคุณผู้ชมใช้ได้ฮะการซูมก็มีกระตุกบ้างไปบางครั้งถ้าอันนี้คือปรับกลางไงถ้าปรับโลเนี่ยจะดีมากเดี๋ยวทดสอบให้ไปที่กราฟิกปรับไปที่สมูทนะแล้วกดโอเคnew setting เนี่ย apply แล้วกรุณาลดเฟรมเรทลงละกันถ้ามันแบบแลกอะพอปรับเป็นโลปุ๊บเนี่ยรู้สึกดีขึ้นอยากเห็นได้ชัดนะคุณผู้ชมรู้สึกดีขึ้นเลยเอาละลงไปยิงให้ดูแล้วดูรอบเพราะว่าเราอยากให้คุณผู้ชมดูว่าการเล่นนั้นเป็นยังไงบ้างนะหวังว่าเราจะเจอคนเร็วๆนี้สักคนหนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะอุตส่าห์โดดมากลางเมืองแบบนี้ก็คาดหวังว่าจะเจอคนนะมีกระตุกบ้านบางครั้งคือภาพไม่สวยไม่เท่าไหร่แต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยมันควรจะอยู่ที่มีเดียมแบบนี้นะก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆคุณผู้ชมซื้อไปใช้ให้มันเป็น 4,000 ด้วยไม่ใช่แบบโอ้โหจะเอาลื่นเท่าแบบ 20,000 เงี้ยเกินไปนะเกินไปแต่ก็มีคนแบบนี้นะบนโลกดังนั้นเราต้องดึงสติกันนิดนึงเราว่าในราคา 4,000 มันเล่นใช้ได้เลยนะเราให้ Snapdragon 430มาในราคา 4,000 เนี่ยค่อนข้างจะใจปั้มพอสมควรกระโดดสักทีนึงไม่เจอใครเลยอ่ะเฮ้ฉันอยู่นี่ลำโพงเนี่ยดัง88เดซิเบลเดี๋ยวดูซิว่าเวลายิงดังสนั่นไหมโอ้โหอย่างดังเฮ้ยเขามียิงแล้วว่ะคุณผู้ชมได้ยินเสียงยิงแล้วเอาละได้ทอมมี่เอาละได้ปืนนี่ละเฮ้ยกดผิดมันกระสุนแค่30นัดไม่มีของเขาเราเก็บแล้วเฮ้ยตกใจตัวเองยิงโถตกใจมัวแต่หันไปดูกล้องนั่นไงคุณผู้ชมเจอละเฮ้ยบอทหรือคนบอทแน่เลยวะใจเย็นๆเฮ้บอทว่ะเก็บของกลางที่แบบนี้จะมีชีวิตรอดไหมล่ะโอเคเก็บเขาอีกอันนึงเอาละนี่ยิงเด็กบอทยิงเด็กบอทเฮ้ยโดนจริงว่ะเฮ้ยโอ้ยค่อยๆ คุยกันไอ้บอทใจเย็นแต่มันนอนยิงว่ะอัปเกรดว่ะ
เดี๋ยวนี้อัปเกรดบินอนยิงไหลลื่นพอสมควรเลยคุณผู้ชมคือโอเคเล่นได้ไม่หงุดหงิดใจรับรองคุณน่าจะชอบมันนะนี่คือเกม PUBG จริงๆแล้วปัญหาของ Snapdragon 430เนี่ยก็คือว่ามันอยู่ในมือถือที่ราคาเนี่ยไม่แพงมากแต่ว่าคนเนี่ยไปคาดหวังเยอะจริงๆแล้วคนที่มีงบน้อยเนี่ยเท่านี้ดูลองดูฟีดแบคเนี่ยจะค่อนข้างคาดหวังเยอะแบบซื้อมา 4,000 เนี่ยแต่คุณอยากให้มันเร็วจัดๆซึ่งต้องยอมรับว่ามันเร็วกลางๆแหละค่อนข้างโอเคแต่ CPU ของ430เนี่ยมันจะมีอาการบางครั้งที่มันแบบกึกๆตึ๊บออกมาบ้างตึ๊บๆออกมาบ้างถ้าคุณซื้อไปคุณต้องเจอแต่คุณต้องรับมันให้ได้ก่อนว่าเนี่ยที่นดุดบอกเดี๋ยวว่าบางครั้งคุณออกจากโปรแกรมมาหรือคุณเล่น Facebook อยู่แล้วคุณออกมาแล้วไปเปิดแบบแอปที่แบบเราเคยเปิดไว้บางครั้งมันอาจจะแบบเกิดอาการที่แบบหน่วงขึ้นมาได้ต้องไล่ปิดโปรแกรมบ่อยๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้มันแล้วก็ใช้มันให้ได้เพราะว่ามันคือสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนซื้อไงคราวนี้ตัวนี้จะไม่มีไจโรสโคปแล้วก็ไม่มีตัวเข็มทิศด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมส่วนตัวหน่วยความจำของเขาเนี่ยจะใช้แบบ eMMC ราคานี้ก็คงไม่ใช่ UFS อยู่แล้วส่วนตัวจองเขาเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองเผินๆเนี่ยมันก็สวยดีนะอ่ะสวยดีอันนี้บอกแบบเขาเรียกว่านะเราไม่ควรจะโกหกกันเนาะเราก็จะทำอะไรให้คุณผู้ชมดูมันจะเกิดขึ้นเฉพาะกับตอนที่เป็นแบบพวกฉากสีดำๆเท่านั้นดำแบบดำจริงๆถ้าแบบทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะรู้ไว้ก่อนโอเคโอเคตรงนี้แหละด้วยราคาที่มันแบบไม่ได้แพงมากนะคุณจะเห็นว่ามุมนี้เนี่ยมันเกิดเงาขึ้นมาแล้วเห็นปะนิดนึงนิดนึงแต่ด้วยเนี่ยแต่ด้วยราคา 4,000 ไงแต่มันนิดเดียวนะคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้แบบส่องสีดำแบบเอาตรงๆไม่ได้นั่งจับผิดคุณก็ไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเกิดคุณแบบแล้วก็บอกคุณไว้ก่อนเลยว่าจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอที่อาจจะมีบางมุมมองที่ทำให้เราเนี่ยมองไม่ชัดได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมุมมองแบบนี้แบบใต้กับแบบขึ้นอย่างนี้ซึ่งมนุษย์ปกติก็คงไม่มองแบบนี้อยู่แล้วป่ะแต่บอกให้รู้ไงเผื่อคุณไปนั่งจับผิดกันก็จะได้บอกเอาไว้แต่โดยรวมถ้าเกิดว่าสมมติเราดูภาพสีดูจากวอลเปเปอร์ก็ได้นี่ไม่มีอะไรเลยดูไม่ออกคือถ้าเป็นสีเนี่ยชัดเจนแบบสว่างสวยงามมากๆก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้อันนี้ก็บอกให้รู้ไว้เผื่อใครซื้อไปแล้วก็จะได้เข้าใจว่า4,000 นะในตัวของแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้ให้มาถึง 3,000 มิลลิแอมป์การใช้งานเนี่ยในเกณฑ์ที่ใช้งานดูลองใช้งานดูก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆพอใช้ได้นะคุณผู้ชมอึดพอประมาณไม่ได้อึดมากมายอะไรนะคราวนี้ทีเด็ดของรุ่นนี้นะคุณผู้ชมก็คือตัวของระบบเสียงนั่นเองคือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ใส่ระบบเสียงระดับเดียวกับ Nova 2i หรือว่ารุ่นซีรีส์ Y สูงๆมาเลย Y9 อะไรเงี้ยพอเราใส่หูฟังไปปุ๊บเนี่ยตัวหัวเว่ยHisten Sound Effect เนี่ยก็จะมีเลยซึ่งเป็นมือถือราคาไม่เกิน 4,000 ที่มีระบบเสียง Histen ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ใส่เอาไว้ในแบบซีรีส์ที่แบบสูงๆของ Huawei เลยอ่ะนั้นเวลาเราฟังเนี่ยนะคุณผู้ชมมีตัว 3D Audio ด้วยเดี๋ยวดูจะลองฟังคุณผู้ชมดูนะโดยที่เราใช้หูฟังของ Mate นี่แหละซึ่งเป็นหูฟังที่ค่อนข้างเน้นการเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงข้อดีของการแบ่ง2หน้าจอนะคุณผู้ชมนะดุดเนี่ยคือเวลาปรับแต่งเสียงเนี่ยดุดก็มาปรับตรงเนี้ยแล้วก็ปล่อยให้ YouTube มาเล่นไปเพื่อที่จะเช็คว่าเสียงเหมาะกับเราหรือยังตัวนี้เนี่ยปรับ Headset ได้ว่าคุณอยากจะได้แบบไหนนะแล้วก็ตัว Equalizer เองก็มีนี่จะมีแบบ Pop Classic Rock Jazz เต็มหมดเลยอย่างเพลงที่ดูฟังเป็นร็อกนิดนึงเราชอบนะโดยส่วนตัวเนี่ยเราว่ามันสามารถที่จะขับเสียงในเรื่องของเบสเนี่ยได้ดีด้วยเพราะว่าตัวอีโคไลเซอร์ของเขาเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างเน้นเสียงที่อิ่มพอสมควรใครที่ฟังเพลงของหัวมันจะรู้ว่าค่อนข้างเน้นเสียงเบสที่มันค่อนข้างจะสูงหน่อยเพราะนั้นเวลาเราฟังเพลงพวกนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างสูงหน่อยแต่ว่าคุณสามารถปรับได้ว่าคุณอยากจะได้แบบไหนพอปรับแบบร็อกปุ๊บเนี่ยเราว่าเป็นอีกหนึ่งอีโคไลเซอร์ที่ปรับเป็นร็อกแล้วเราค่อนข้างประทับใจนะนี่คุณผู้ชมก็อย่างที่พูดไปมันอย่างน้อย 4,000 มันก็มีมาให้นะส่วนตัวกล้องถ่ายภาพนะคุณผู้ชมเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างการถ่ายภาพเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีใน 4,000 นะดีคือไม่ค่อยมีข้อตำหนิอะไรใน 4,000 บาทการจับชัตเตอร์การโฟกัสต่างๆเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติของ 4,000 แต่ว่าตัวคุณภาพของภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้างดีมีโหมด HDR Panorama นะคุณผู้ชมแล้วมีโหมด All Focus เดี๋ยวเราจะให้ดู All Focus All Focus เนี่ยมันดีมากเวลาสมมติว่าคุณถ่ายรูปเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะชัดตรงนี้ไม่ชัดตรงนี้แบบเนี้ยมันบางทีเราไม่อยากได้ถ้าเราได้ All Focus เนี่ยมันจะชัดหมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือ All Focus ซึ่ง All Focus เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเลือกจุดโฟกัสได้แต่มันจะชัดแบบภาพรวมๆเนี่ยหมดแต่มันจะคล้ายๆแบบปรับให้กลายเป็นฟิกซ์โฟกัสได้หนึ่งนั้นระยะที่เราถ่ายเนี่ยอาจจะต้องถอยออกไปหน่อยนะนิดหนึ่งนั้นคุณจะได้ภาพที่ชัดเท่ากันหมดทั้งภาพนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่คือออฟโฟกัสดังนั้นโดยรวมเนี่ยเราค่อนข้างจะประทับใจพอสมควรคือสีคุณดูสีแบบกล้องที่ได้อะไรเงี้ยมันโอเคเลยนะคุณผู้ชมใน 4,000 แต่ต้องยอมรับตรงนี้ก็แสงค่อนข้างเยอะนึงแสงค่อนข้างเยอะเลยความคมชัดอะไรก็ใช้ได้รับรองว่าหวังผลได้แต่ในที่มืดก็เข้าใจตรงกันเนาะ
ว่ามันคงถ่ายที่มืดก็แบบไม่ได้แบบวิเศษมากมายนะคือพอถ่ายได้เท่านั้นเองนะเพราะค่า F เขาเนี่ยก็ตั้ง 2.2 เนี่ยในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเป็นกล้องหน้าที่ดีตัวหนึ่งในราคา 4,000 แล้วก็มีโหมดบิวตี้นะที่สำคัญที่สุดตัวนี้เนี่ยจะมีไฟแฟลชที่กล้องหน้าด้วยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะถ่ายรูปในที่แสงน้อยเนี่ยก็จะมีไฟแฟลชเนี่ยคอยช่วยให้เราเนี่ยถ่ายรูปได้ง่ายขึ้นนะสำหรับตัวกล้องหน้าเขาเนี่ยจะมีฟิลเตอร์เนี่ยให้เราเล่นด้วยซึ่งความพิเศษของฟิลเตอร์เขาเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะสมมตินะดุดอ่ะเลือกฟิลเตอร์ไปแล้วเป็นฟิลเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมคราวนี้นะดุดอยากจะปรับตัวความเข้มของฟิลเตอร์เนี่ยก็สามารถปรับได้ด้วยปกติแบรนด์อื่นเนี่ยก็จะแบบแค่ให้เราเนี่ยได้เล่นฟิลเตอร์เท่านั้นเองแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถปรับได้ด้วยว่าคุณอยากจะได้แบบประมาณไหนนะอ่ะซึ่งณดุดเนี่ยก็มีตัวอย่างภาพถ่ายจาก Honor 7A ตัวนี้ให้คุณผู้ชมดูว่าถือว่าถ้าเกิดว่าใช้แสงแดดหรืออะไรอย่างงี้เนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีหมวกบิวตี้ของเขาเนี่ยไม่ได้เวอร์เกินไปสังเกตว่าหน้าของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ไม่ได้แบบเหมือนกับวอกหรือว่าหน้าแข็งจนเป็นพลาสติกไปตัวนี้บิวตี้ค่อนข้างใช้ได้แต่ว่าแนะนำว่าอย่าเปิดเยอะอันนี้จะเปิดสักประมาณสักเลเวล4ได้มั้งประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็จะได้ผิวที่เนียนขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็ใบหน้าที่เล็กลงนิดๆหน่อยๆนะคุณผู้ชมก็จะช่วยตัดแต่งให้เราเนี่ยแบบอัตโนมัตินะส่วนเรื่องการอัดวิดีโอเนี่ยเราให้คุณผู้ชมดูไปแล้วรอบหนึ่งตอนพรีวิวแต่เผื่อใครดูรีวิวไม่รีวิวพรีวิวเนาะตัววิดีโอเนี่ยจะบอกว่าไมโครโฟนที่รับเสียงเนี่ยค่อนข้างน่าประทับใจนะใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเราไปสรุปกันนะข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างสำหรับข้อดีเราจะต้องรู้เลยนะขึ้นหนึ่งมันเป็นมือถือที่ใช้งานโดยรวมเนี่ยค่อนข้างจะครบครันคือง่ายมันทุกอย่างอ่ะกล้องหน้าแบบมีบิวตี้มีไฟแฟลชกล้องหลังถ่ายได้แต่ว่าไม่ใช่กล้องคู่เท่านั้นนะตัวจอเนี่ยถึงแม้จะมีบ้างที่เป็นเงาๆแต่โดยรวมเนี่ยสวยใช้ได้ระบบเสียงเองก็มีตัวของฮิสเทนมาให้เรานะส่วนเรื่องเกมเนี่ยเราว่าถ้าเล่นได้ในเกมกลางๆซึ่งในราคา 4,000 ก็คาดหวังว่า 4,000 ก็เป็น 4,000 ที่ดีตัวหนึ่งในเรื่องของการเล่นเกมมาดูข้อพิจารณาบ้างข้อพิจารณาแน่นอนว่าด้วยราคา 4,000 บาทเนี่ยเราคงไม่ได้คาดหวังว่ากล้องมันจะดีไปกว่านี้แต่ว่าตัวของกล้องหลังเนี่ยถ่ายที่แสงน้อยเนี่ยก็ไม่ได้ดีมากมายนักอันนี้ต้องรู้ที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆอ่ะถ้าจะใส่เซ็นเซอร์มาให้ครบเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกว่าแต่ว่าตัวนี้นี่มันไม่มีเซ็นเซอร์ก็ต้องทำใจและยอมรับไปส่วนROM 16 RAM 2เนี่ยเป็นคำตอบของพวกคุณหรือเปล่าในราคา 3,990 พวกคุณก็ต้องไปตอบเองเพราะว่ารอมเนี่ยอาจจะให้16 RAM 2แต่ว่าสิ่งอื่นที่คุณได้ไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงฮิสเทนหรือว่าจอที่ดีหรือว่ากล้องที่ดีรวมถึงลำโพงที่มีเสียงดังมากๆเนี่ยก็เป็นอีกจุดขายของเขาเหมือนกันแล้วก็ Triple Slot เองก็เป็นจุดขายของเขาเหมือนกันที่เราสามารถใส่ได้ทั้ง2ซิมแล้วก็1เมมอันนี้คุณผู้ชมไปเลือกได้ตามใจเลยละกันและนี่คือรีวิว Honor 7A หวังว่าเป็น 3,990 ที่พวกคุณน่าจะพอได้ข้อมูลไปเยอะพอสมควรว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างหวังว่าทุกคนคงจะชอบมันแล้วก็ไปสั่งซื้อกันนะที่ Lazada นั่นเองนะคุณผู้ชม 3,990 สำหรับวันนี้ได้หลุดล้ำลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางรายการเสียบกีสำหรับวันนี้ได้หลุดล้ำลาไปแล้วบ๊ายบายนะจ๊ะบาย Thank you.